ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่13ตอนที่9แล้วนะครับวันนี้ก็จะเปรียบเทียบแบบ3แบบ3รสให้ดูนะครับก็คือภาษาละนาเก้าเง่านะครับภาษาปริวัติแบบที่2นะครับและภาษาปริวัติแบบที่3นะครับแถวแรกนี่สีดำๆนี่ก็คือภาษาละนาเก้าเง่านะครับที่ดั้งเดิมบนเขียนมานะครับมาแถวที่2นี่สีฟ้าๆนี่ก็คือการที่ปริวัติคำนะครับเอาอักยืมอักษรไทยมาเทียบนะครับปริวัติเขียนขึ้นมาประกอบเป็นภาษาไทยนะครับแต่ไส้ในเป็นภาษาละนานะฮะเป็นอักษรละนานะอย่างเช่นตัวกะนะครับเอาตัวคอควายมาเทียบนะครับตัวหน้านะครับอันนี้ตัวหางหน้านะครับเอาตัวนอนหนูมาเทียบนะครับอันว่ากันนะครับอันนี้ตัวปะนะครับเอาตัวพอมาเทียบเป็นตัวปะนะครับตัวละหงตัวละเนี่ยเอาตัวรอมาเทียบนะครับมาตัวพอรอนะครับตัวบะนะครับตัวบอใบไม้ตัวตะนะครับเอาตัวตอเต่านะครับตัวตะนะครับเอาตัวทอทหารอย่างเงี้ยนะครับเอาเทียบเป็นตัวไปนะครับไส้ในมันเป็นอักษรละนานะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วไปบ่สามารถที่จะเข้าอ่านได้นะครับบ้านก็จะผิดเพี้ยนสำเนียงไปทันทีเลยนะครับในภาษาปริวัติแบบที่3นั้นนะครับหลักการก็คือการเนี่ยสีแดงๆนี่นะครับหลักการก็คือเอาภาษาไทยทั้งดุ้นเลยนะครับมาเขียนนะครับมาเขียนตามสำเนียงกำอู้หรือกำพูดนะครับคือออกอู้ออกมาออกมาอย่างไรคือเขียนไปอย่างอั้นนะครับมาก็ในการเขียนผมก็มีดัดแปลงอยู่นิดหน่อยนะคือเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับเปิ้นบะหมี่วรรณยุกโทพิเศษเฮ้ยผมก็เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อให้ออกเสียงโทพิเศษตัวเปิ้นตะบนเนี่ยครับอันนี้เปิ้นอ่านฮือครับอันนี้ก็อ่านฮือได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้บะหมี่จุดมันอ่านฮือฮือมันก็โทธรรมดานะครับเพราะนั้นเฮาอย่างฮึ่มเป็นฮืออย่างใดมันก็ใส่จุดไปนะครับเพื่อบังคับนะครับตัวยอยักษ์โดดๆอย่างอี้เนี่ยมันพื้นฐานแล้วมาจากตัวยอนะครับตัวญะนะครับเพราะนั้นก็อ่านว่ายอยงนะครับตัวออยก็อ่านเป็นยอยักษ์ไทยนะครับตัวยอหญิงก็อ่านเป็นยอตัวยะนะครับในยอยักษ์ยอตัวยะในแบบภาษาละนาขึ้นจมูกไว้ออกไปทางยอยักษ์ไทยเหมือนกันนะครับฮะลองมาติดตามดูเลยนะฮะและท่านลองเปรียบเทียบนะทั้ง3แบบนี้นะครับผมจะไปจ้าๆนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเสียงออกมาอย่างอีแบบอีเขียนอย่างไรนะครับแบบปริวัติแบบ2นี่เขียนอย่างไรนะครับแบบที่3นี่เขียนอย่างไรนะครับจะทั้ง3แบบนี้ถ้าคนฮู้อ่านออกมาเสียงเหมือนกันหมดครับก็คือเสียงออกอันติแดงๆเนี่ยนะครับออกมาก็คือเสียงกำโอ้เนี่ยนะครับลองติดตามฟังดูเลยนะครับกันพระปิตาตั้นบ่ฮู้สานกันเข่าสอฮือย้อนยงว่าเด็กต่างคายขึ้นบนหอโคงพระพาองค์หอสูงแม่เท่าพระญาปาลาบ่ฮู้เงื่อนเงาจากตำโตดเอาหลานฮักข้าบ่อขึ้นไปที่ในสำนักว่าจักอยู่ลุ่มนี้ดูงาน
แม่เท่าซ้ำห้องว่ามาตะลานเปิ้นคดแต่งงานก็เพราะแม่เท่าพาธนาไข่คือองค์เจ้าเข้ามาในงานตีนี้เหตุต้นผลความแม่ก็กล่าวจี้บอกฮือป่อเสียงตั้งมวลเจ้าตีฮักอย่าไปหันหวนใจคำควรอย่ากลัวโตต้องเจ้ากำมานหูกำทีท้องก็ขึ้นไปบนสำนักส่วนแม่เท่าจูบจมพระพักตามอ่วงคองอะไรโขนยืนพอสองมันเป็นภายลูกหลานเครือได้แห่งพระบาทเจ้าสนิทสนมยิ่งกว่าลูกเต้าหกใจหาวลูกฮักส่วนจอมมาดาก็ป้าหลานฮักขึ้นถึงป่อเจ้าปะลาว่าในว่าอันนี้แลงแม่ลานนัตตาผู้เอาแม่มาจากยักษ์ฝ่ายดันพญาปลาจิตใจบ่ตั้งฟังลูกไปผ่านบ่จ้าฟังลูกไปผ่านบ่จ้างครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับค่อยๆดูไปแล้วก็ถ้าสงสัยก็ยุดไว้แล้วก็ถอยมาดูนะครับว่าคำนี้ออกเสียงอย่างไรนะแล้วก็ปริวัติแบบสองเขียนอย่างไรนะครับปริวัติแบบสามเขียนอย่างไรท่านจะเข้าใจไปเองนะครับลองไปศึกษาดูนะครับ